ประสบการณ์อะไรต่างๆจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับนี่ก็เป็นตัวอาคารโรงเรียนนะน่าจะเป็นโรงเรียนคือเรื่องที่ผมจะเล่านี่คือเป็นเรื่องที่เจอเดี๋ยวนะเป็นโรงเรียนเหรอมันเป็นสนามมีต้นไม้มืดมากโอ้ยโรงเรียนยิงด้วยเรื่องที่ผมจะเล่านี่คือเป็นเหตุการณ์ที่เจอกับตัวแล้วอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรในสถานที่ที่เป็นโรงเรียนนะแล้วทีมงานจัดสถานที่มาให้นี่คือโอ้ยตัวโรงเรียนเลยอ่ะบันไดเจออาคารบันไดแล้วนี่เป็นบันไดทางขึ้นตัวโรงเรียนห้องพยาบาลหรือเปล่าขออนุญาตนะครับเงียบมากแต่หมาตอนนี้หมาเริ่มเห่าเริ่มหอนแล้วมียังกะลุงรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นห้องอะไรห้องหนึ่งมีพระอยู่บนตู้ด้วยครับตอนนี้อุ้ยน่ากลัวมากครับความรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะตอนนี้ต้องใส่แฟ้มผลงานต่างๆของนักเรียนโอ้โหนี่คือทีมงานจัดสถานที่ให้เหมาะกับเรื่องที่ผมจะเล่าเลยสวัสดีครับหุ้ยตุ๊กแก
พี่ครับครับผมครับตอนนี้ผมอยู่ตรงหน้าที่เป็นที่ที่จัดเตรียมสถานที่ครับพี่โอเคไปนั่งตรงกลางได้เลยครับไฟฉายปิดเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับปิดไฟฉายที่พกมาด้วยเลยครับเฮ้ยซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในห้องน่าจะเป็นห้องนาฏศิลป์แหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นโรงเรียนอะไรนะถ้าฟังอยู่นะครับให้กลับไปอยู่ที่ที่ของท่านนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมกลัวมากเลยมานั่งฟังกับผมดีๆก็ได้ครับผมไม่ต้องทำอะไรให้ผมตกใจนะผมเดี๋ยวผมเล่าไม่จบนะครับมันมีเสียงเหมือนเป็นเสียงกับดังมาจากไอ้ห้องนาฏศิลป์ผมกับเพื่อนๆก็ไม่ได้แปลกใจเพราะว่าอาจจะเป็นนักดนตรีไทยหรือเด็กนาฏศิลป์มาซ้อมดนตรีอะไรประมาณนี้แต่เสียงที่ได้ยินเป็นแค่เสียงกลับในคืนแรกคืนที่2นี้คือจะเป็นเสียงเค้าเรียกว่าอะไรเสียงเครื่องดนตรีหลายชนิดและมีเป็นเสียงปี่บ้างเสียงรถด้วยที่มันเขาเรียกว่าอะไรมันลางๆมันเบลอๆมันเป็นกระจกทึบก็ต้องเอาหน้าส่องไปเห็นไม่ชัดว่าเป็นใครก็ดูไปเหมือนมีคนนั่งเล่นเครื่องดนตรีอยู่เล่นปี่เล่นระนาดก็อารมณ์เหมือนเด็กนาฏศิลป์หรือชมรมนาฏศิลป์อะมาเล่นกันคืนวันที่3คือมันจะเป็นคืนที่แปลกสุดน่ากลัวสุดเพราะว่าเสียงที่ได้ยินในคืนที่3จะไม่ใช่เสียงเหมือนวันแรกหรือวันที่2แล้วมันเป็นเสียงเด็กผู้หญิงเอื้อนเพลงแบบอ่ะผมกับเพื่อนก็ปะไปดูเหมือนเดิมก็ไปถึงหน้าห้องนาฏศิลป์ปุ๊บเหมือนเดิมเอาหน้าแนบกับประตูส่องไปดูเห็นเป็นลางๆเป็นร่างผู้หญิงผมยาวไม่ใช่ชุดนักเรียนไม่ใช่ชุดนางรำพอสักพักหนึ่งเขาร้องเพลงที่เป็นเพลงเหมือนเพลงเอื้อนอ่ะอยู่เขาก็ลุกขึ้นมารำเขาลุกมารำปุ๊บผมก็เลยระหว่างที่เพื่อนผมเปิดประตูแล้วเอามือไปเปิดไฟพร้อมกันนะแล้วก็ปึ้งตอนนี้สติยังโอเคอยู่ไหมโอเคอยู่พี่แต่ถ้าแรงกว่านี้ผมไม่ไหวแล้วพี่โอเคครับถ้ายังโอเคอยู่นะครับผมถือกล้องตัวเดิมแล้วก็ออกมาตรงจุดเปิดรายการได้เลยครับเมื่อกี้เหมือนผมฟังไม่ผิดผมไม่หูฝาดแน่ๆเป็นเสียงอังกะลุงดังมาจากตรงนี้พี่ตอนนี้ผมกำลังออกไปนะครับขออนุญาตนะครับเล่าจบแล้วครับผมอยู่ที่ที่ท่านอยู่นะเดี๋ยวครับมาตรงจุดเป็นรายการที่เดิมเลยครับขออนุญาตครับขออนุญาตเสียงดังตลอดเลยเป็นเสียงเครื่องดนตรีไทยอ่ะอังกะลุงชัดเลยเมื่อกี้ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวลงก่อน
ทางนี้เนี่ยเสียงไล่หลังมาเลยอ่ะเป็นโรงเรียนล้างนะพี่ครับมันมีเสียงอังกะลุงอ่ะพี่อ่ะยังไงต่ออ่ะถือไว้ก่อนถือกล้องไว้ก่อนเกิดอะไรขึ้นด้านไหนบ้างคือระหว่างที่ผมเล่าอ่ะไออังกะลุงที่อยู่ซ้ายมือน่าจะเป็นอังกะลุงที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว มันดังโอ้ที่มันเป็นห้องนาฏศิลป์ใช่พี่แล้วก็ระหว่างที่เล่าอยู่มันมีเสียงเป็นเสียงเด็กเด็กผู้หญิงโอ้มาจากน่าจะอยู่ในตัวอาคารครับแล้วตอนที่ผมออกมาเนี่ยเสียงอังกะลุงเหมือนไล่หลังมาเลยเอาละครับท่านผู้ชมฮะนะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับโนอาช็อกสตอรี่ของเรานั่นเองนะฮะยังไงฮะผมก็ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่ารับชมความบันเทิงนะฮะเปิดใช้วิจารณญาณในการรับชมเท่านั้นเพราะสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นมันอาจจะมีอยู่จริงในโลกวันนี้ก็ได้อ่ะโนอาครับฝากรายการสักนิดนึงครับมาก็ยังไงนะผมโนอาตอนนี้ทำอยู่เพจช็อกสตอรี่ผมเป็นรายการเกี่ยวกับแนวผีเหมือนกันด้วยใช่ครับใครที่สนใจหรือว่าอยากไปรับชมก็สามารถติดตามได้ที่เพจช็อกสตอรี่ครับมีไลฟ์สดวันไหนบ้างครับมีไลฟ์สดทุกวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับรหัสยาวกันเลยทีเดียวนะครับนะนะก็คือในระหว่างที่ไลฟ์สดก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นตลอดเหมือนกันใช่ครับนะโอเคครับผมนะท่านผู้ชมฮะยังไงก็ฝากไปติดตามรายการของโนอาไว้ด้วยนะสุดท้ายนี้นะฮะผมและโนอารวมถึงทีมงานทุกคนก็จะต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมฮะติดตามรายการกับพวกเราไว้ด้วยครับผีเล่าผีทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์บักกะบูทีวีสำหรับในค่ำคืนนี้ครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับเสียงเขาดังเลยเฮียเฮียดังยังนู่นนะยังอยู่ยังอยู่เนาะเป็นกองทัพเลยมันไอ้นี่ยังอยู่มีติ้งเหรอสะพานปะมีติ้งวัยรุ่นบางไอ้ไม่รู้เป็นวัยรุ่นบางประมาณ